พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันศุกร์ที่30มกราคม2558ในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะได้สนทนากับท่านทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าเหตุการณ์ของบ้านเมืองณขณะนี้นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแต่ละฝ่ายต้องมีการตั้งหลักตั้งสติกันเพราะว่าถ้าควบคุมอารมณ์กันไม่ได้แน่นอนที่สุดก็จะเกิดสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างไม่ปรารถนาให้บ้านเมืองได้กลับเข้าไปสู่วงจรที่เรามีปัญหาระหว่างกันผมเองได้เห็นบรรยากาศภายหลังที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของประเทศสหรัฐอเมริกานายแดเนียลรัชเชลได้ออกมาพบกับ3ฝ่ายและก็ไปบรรยายพิเศษที่จุฬาลงกรณ์และขณะเดียวกันนั้นก็มีแรงตอบโต้ออกมาจากซีกรัฐบาลล่าสุดนี้นะครับก็มาจากซีกสนชรวมกระทั่งเนี่ยนะครับการพูดด้วยถ้อยคำรุนแรงของสมาชิกของสนชหลุดคำว่าเสือกในที่ประชุมของสนชอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกของประธานสนชกรรมาธิการการต่างประเทศรวมกระทั่งนะครับคณะทีมงานของรัฐบาลซึ่งก็บอกว่าเป็นไปได้ที่อำนาจเก่าหนุนสหรัฐกดดันไทยหลายสิ่งเนี่ยนะครับมันได้เลยเถิดรวมกระทั่งการสั่งจับตาอุปทูตอเมริกานะครับที่ลงพื้นที่ในจังหวัดเลยผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่านี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นผลพวงตามมาคือการเรียกตัวเข้าไปพูดคุยตั้งแต่อดีตรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลจาตุรนต์ฉายแสงคุณหมอเชิดชัยและก็อดีตรัฐมนตรีพิชัยวรชัยและก็วันนี้ก็ถึงคิวของณัฐวุฒิสายเกลือซึ่งก็มีการนัดหมายกันแต่เวลา 8:00 น.ซึ่งก็ความจริงก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมีความไหวหวั่นอะไรเพราะว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นั้นเนี่ยขออนุญาตเริ่มต้นจากคำพูดของพลเอกเปรมเมื่อวานนี้นะครับในการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสายสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นพิเศษนะครับรุ่นที่หนึ่งสังคมพหุวัฒนธรรมนำพาสันติสุขสู่แดนใต้ถ้อยคำเลยนะครับที่มีการจับต้องได้ก็คือว่าทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกับเราเป็นเจ้าของประเทศไม่ใช่เป็นของพลเอกประยุทธ์ปล่อยให้บ้านเมืองบาดหมางไม่ดีแน่วอนหาทางให้สังคมสงบสุขชี้กันหันหลังให้กันไม่ดีต่อส่วนรวมหาข้อยุติย้ำความเป็นธรรมคือยุติธรรมคุณธรรมจริยธรรมส่วนตัวผมเองนั้นมีหลากหลายเรื่องราวที่เคยเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับพลเอกเปรมติลสุรานนท์แต่ถ้อยคำที่พูดเมื่อวานนี้ว่าบ้านเมืองนี้เป็นของคนไทยทุกคนเราเป็นเจ้าของประเทศไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งซึ่งพลเอกเปรมก็ระบุว่าไม่ใช่เป็นของพลเอกประยุทธ์แต่เป็นของคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มีความเห็นณขนาดนี้ว่าบรรยากาศที่มันตึงเครียดกันอยู่นั้นเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะโดยการบรรยายหรือการแถลงกันออกมานั้นรวมกระทั่งการโพสต์ข้อความของอุปทูตสหรัฐอเมริกาซึ่งเขายังไม่มีเอกอัครราชทูต
ว่าการเยือนประเทศไทยของนายรัสเซลนั้นมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพของประชาชนและความเป็นธรรมโดยสหรัฐในฐานะพันธมิตรต้องการเห็นประเทศไทยประสบความสำเร็จและยังคงทำงานร่วมกับไทยในประเด็นสำคัญและรักษาสัมพันธ์อันดีกับคนไทยต่อไปทั้งนี้สหรัฐยังคงเดินหน้ากระตุ้นให้รัฐบาลไทยใช้วิธีการใดๆที่จำเป็นเพื่อนำประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งสหรัฐเชื่อว่าคนไทยจะต้องร่วมมือกันในการสร้างอนาคตแห่งประชาธิปไตยโดยที่สหรัฐจะไม่เลือกยืนข้างใดข้างหนึ่งในความขัดแย้งของการเมืองไทยผมเองนี่นะครับก็มีเรื่องที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับทางการสหรัฐมากมายแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมว่าในซีของผู้มีอำนาจและคนไทยต้องมีความเข้าใจที่เหมือนกันว่าคำพูดโบราณที่พูดว่าร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งธรรมคือทั้งหมดก็คือว่าเราจะพูดอย่างไรก็ตามมันไม่มีวันจะเท่ากับการปฏิบัติพูดร้อยครั้งไม่ได้เท่ากับการปฏิบัติเพียงแค่ครั้งเดียวนี่คือหลักแห่งความเป็นจริงมากที่สุดเราพยายามอธิบายว่าบ้านเมืองนั้นเป็นประชาธิปไตยและก็พยายามอธิบายว่ากฎอัยการศึกยังมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกับปกติคนไทยไม่รู้สึกตัวกันเสียด้วยซ้ำว่ามีกฎอัยการศึกผมเองในฐานะที่เป็นประธานนปช.ผมอยากจะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาอย่างลูกผู้ชายอย่างสุภาพบุรุษที่พึงกระทำกันว่าเมื่อเราประกาศกันอย่างชัดเจนว่าเมื่อคนไทยเขาให้โอกาสคณะยึดอำนาจจะโดยความจำใจหรืออย่างไรก็ตามนั้นที่กางรถแมพกันออกมานั้นทุกคนก็รู้เช่นเดียวกันว่าที่คณะคสช.ได้ประกาศรถแมพว่าจะให้มีการเลือกตั้งปลายปี2558คือปลายปีนี้นั้นเป็นความรับผิดชอบของคสช.เพราะฉะนั้นการบริหารประเทศการแก้ไขปัญหาทั้งปวงนั้นเมื่อคสช.ประกาศห่วงเวลาและก็ยังไม่มีใครขัดข้องว่าไม่ให้เวลาดังกล่าวเพราะฉะนั้นการเดินนะครับเพื่อนำไปสู่ตามรถแมพตามที่ประกาศทั้งกับคนไทยและในเวทีโลกนั้นเป็นเรื่องที่ทางคสช.จะต้องเดินเข้าไปสู่สิ่งนั้นผมอยากให้ดูรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกเต็มเหยียดมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงแต่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ซึ่งก็มีเรื่องที่เราเองก็มีความเห็นแตกต่างกันมากมายก็สามารถนี่นะครับบริหารตามที่ได้ประกาศรถแมพไว้ครบถ้วนทุกประการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อสิ่งที่ทางการสหรัฐหรือในเวทีโลกเขาได้ฟังเรื่องการคืนอำนาจตามรถแมพนั้นและระหว่างทางที่ได้มีการแลเห็นที่เขาใช้คำว่าการไล่ล่าอย่างไม่ยุติธรรมอย่างอยุติธรรมนั้นเพราะว่าเราจะพูดดีกันอย่างไรจะหยิบยกธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นนะครับคำสอนใดๆก็ตามมันไม่เท่ากับการปฏิบัติตามคำสอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสาระสำคัญที่สุดเมื่อเราพูดนะครับเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการรัฐประหารที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการปกติแต่เป็นการแก้ไขความแตกแยกของคนภายในชาติตามที่มีการประกาศ
ทำหน้าที่ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นกรรมการมายุติสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นความเห็นต่างแต่ก็ปรากฏว่านะครับลองทบทวนดิครับปัญหาทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะและต้องนะครับทบทวนประวัติศาสตร์ว่าไม่มีนะครับอำนาจใดที่จะรักษาไว้ตลอดนะครับมีวันขึ้นมีวันลงมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภเป็นวงจรวัฏจักรอย่างไม่รู้จบใหญ่ในอดีตก็เล็กในวันนี้ใหญ่ในวันนี้ก็เล็กในอนาคตเพราะปลายทางที่สุดนั้นทุกคนก็จะต้องกลายเป็นประชาชนไม่มีใครหนีสัจธรรมข้อนี้ไปพ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าอดีตเนี่ยนะครับจะยิ่งใหญ่อะไรมากมายนะครับลองไปถามอดีตผู้นำในการรัฐประหารหรืออดีตนายกรัฐมนตรีต่างกรรมต่างวาระว่าเวลามีอำนาจกับเวลาที่ไม่มีอำนาจสาระสำคัญก็คือว่าความทรงจำของประชาชนในขณะที่ทำหน้าที่นั้นประชาชนเขามีความรู้สึกกันอย่างไรทุกคนต่างมีเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นของตัวเองนะครับกันทั้งสิ้นแต่หลักใหญ่ใจความนั้นก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีปัญหาการแสดงออกซึ่งความรักชาติบ้านเมืองไม่จำเป็นจะต้องมีความเห็นที่เหมือนกันซึ่งหลักการประชาธิปไตยนั้นได้ถูกบัญญัติคำว่าความแตกต่างคือความสวยงามเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะสองคนอยู่เกิน3วันย่อมมีอะไรที่มีความเห็นต่างพี่กับน้องก็ไม่จำเป็นจะต้องเห็นเหมือนกันฝาแฝดก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันได้นับประสาอะไรกับคนไทยร่วม67ล้านคนนั้นเขาจะไม่มีความเห็นที่แตกต่างกันแต่หลักที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมประเทศนี้คือการแสวงจุดร่วมและสงวนจุดต่างและเคารพในความแตกต่างกันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าข่มโคให้กินหญ้าเนี่ยหรือการบังคับให้มีความเชื่ออย่างเดียวกันนั้นแม้ว่านะครับคำสั่งนั้นหรือการบังคับขู่เข็นอาจจะดูเหมือนประสบความสำเร็จแต่จิตใจไม่ได้เป็นไปตามนั้นมันก็รอวันการประทุเกิดขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเห็นที่แตกต่างไม่ใช่เป็นการทำลายล้างแต่เพื่อที่จะบอกกล่าวว่าประเทศไทยต่อไปในวันข้างหน้าเราเนี่ยนะครับจะต้องเดินกันไปอย่างไรที่บอกว่าจะมารักษาเนี่ยนะครับบาดแผลรอยเล่าลึกความแตกแยกความขัดแย้งมันก็ต้องเริ่มต้นจากคนที่ประกาศเป็นที่ตั้งที่ผมชอบยกตัวอย่างคือพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันภาพพจน์พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนั้นอดีตนายกรัฐมนตรีก่อนพลเอกเปรมติลสุรานนท์ที่ชอบทำแกงเขียวหวานใส่ปรันดีเนี่ยพลเอกเกรียงศักดิ์ได้พูดวาทกรรมอันหนึ่งว่าเราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้วและพลเอกเกรียงศักดิ์นี่นะครับก็เริ่มต้นด้วยตัวเองคนที่มีความเห็นต่างที่อยู่ในคุกพลเอกเกรียงศักดิ์ก็เปิดประตูคุกหมดและวันที่พลเอกเกรียงศักดิ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนนำนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือพลเอกเปรมติลสุรานนท์เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็ต่อเนื่องกับ 66/23 ที่ยุติสงครามกลางเมือง
ที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธมีบทบาทสำคัญในเวลานั้นมันชี้ได้ชัดว่าวาทกรรมกับการกระทำนั้นถ้ามันสอดคล้องต้องกันก็อยู่ในความทรงจำของประชาชนทั้งที่ภาพลักษณ์โดยส่วนตัวหลายคนอาจจะไม่ชื่นชอบแต่การกระทำในเรื่องของการสร้างสันติสุขสันติภาพให้เกิดขึ้นภายในชาตินั้นก็เป็นที่ยอมรับกันและก็เป็นประวัติศาสตร์ที่มิวันที่จะลบหรือเลือนหายไปจากสังคมไทยนี้ได้วันนี้เราพยายามจะอธิบายว่าทุกอย่างนั้นเป็นตามกระบวนการตามกฎหมายทบทวนดีๆครับจุดเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อตัวเองเริ่มต้นด้วยการเป็นคนผิดกฎหมายตามที่พูดถึงกระบวนการกฎหมายและก็กระบวนการนิรโทษกรรมให้กับการกระทําที่ผิดกฎหมายอันนั้นคือนิรโทษกรรมให้กับตัวเองเป็นตัวตั้งต้นทุกคนในสังคมเองก็ไม่ได้มีใครไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรเพราะเข้าใจว่าไอ้ความขัดแย้งนี่นะครับที่ไปชัตดาวน์ยึดหน่วยงานราชการจนประเทศไม่ต้องมีอันทำอะไรจัดการเลือกตั้งก็ไปขัดขวางจนจัดการการเลือกตั้งกันไม่ได้ทุกคนก็เฝ้าอดทนเพราะเข้าใจกันว่าประเทศไทยกำลังจะข้ามพ้นความขัดแย้งอันนี้แต่ทันทีเนี่ยนะครับที่ไปเอาคู่ขัดแย้งเข้ามาทำหน้าที่ในการจัดการคู่ขัดแย้งด้วยกันมันเป็นจุดของความเริ่มต้นของการขัดแย้งรอบใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราเป็นคนไทยครับอย่างไรก็แล้วแต่ต้องอยู่ในชาตินี้ไม่ว่าจะมีเสรีภาพยังอยู่ข้างนอกหรือสูญสิ้นอิสรภาพอยู่ในคุกแม้ว่าตายก็ยังจะต้องฝังร่างหรือเท่าฐานกระดูกก็ยังจะต้องอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ผมเนี่ยนะครับเห็นว่าณขณะนี้เนี่ยไม่เป็นประโยชน์ใดๆในการที่จะเรียกใครก็ตามที่มีความเห็นที่ไม่เหมือนกันนั้นไปปรับทัศนคติถ้าต้องการแก้ไขปัญหาความปรองดองภายในชาติและก็บอกว่าประเทศนี้เป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแม้ว่ารัฐบาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ก็เป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งก็พูดต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งผมเองก็เป็นคนที่มีจุดเดือดดำแต่ผมเองก็รู้และก็เห็นว่าการปรับทัศนคตินั้นระหว่างผู้มีอำนาจและผู้ถูกปกครองนั้นต่างฝ่ายจะต้องร่วมกันปรับทัศนคติระหว่างกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องถูกปรับทัศนคติแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้นโดยฝ่ายผู้มีอำนาจก็ไม่ยอมปรับทัศนคติให้สอดคล้องกับตามที่ประกาศเพียงแค่เนี่ยครับปรับทัศนคติตามที่ได้ประกาศตามที่ได้พูดปัญหาต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นผมเองไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรและก็ประกาศอย่างตรงไปตรงมาว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาขัดแย้งและจะต้องออกไปต่อสู้และที่ประกาศอย่างนี้ก็ไม่ได้มีความกลาดกลัวอะไรแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาระหน้าที่ของผู้มีอำนาจก็คือทำตามที่พูด
ทำตามที่ประกาศและขนาดเดียวกันนั้นเหตุผลต่างๆที่กระทำการกันมาทั้งหมดนั้นเรื่องการปกป้องเสียงข้างน้อยแต่เวลานี้เนี่ยนะครับคนที่กระบวนการปกป้องเสียงข้างน้อยทั้งหมดนั้นกลับจะไม่ฟังใครเลยและก็บอกว่านี่เป็นปัญหาของประเทศเรื่องการบริหารชาติบ้านเมืองนั้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีวาระ4ปีแต่น้อยรัฐบาลเพียงเศษเสี้ยวที่จะเดินทางไปครบ4ปี1ปีของคณะคสช.ที่มีการประกาศตามรถแมพนั้นเราเองก็เห็นว่าก็ไม่ได้เรื่องที่ง่ายแต่ว่าปัญหาทั้งหมดมันไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคคลอื่นเลยแต่เป็นเรื่องนี้นะครับของการแก้ไขปัญหาซึ่งผมก็ประกาศมาตั้งแต่ต้นว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใครก็ต้องการให้ประสบความสำเร็จความล้มเหลวไม่ใช่เป็นเรื่องที่สร้างความสุขให้กับพวกผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาวสวนยางพาราชาวนาเกษตรกรหรือพวกพี่น้องหาเช้ากินค่ำถ้าเขามีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้นไม่มีใครหรอกครับบอกว่านั่นเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเรื่องหลักการการปกครองย่อมมีความเห็นต่างพวกผมก็ประกาศกันมาแต่ต้นว่าพวกผมไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารแต่ความไม่เห็นด้วยก็แสดงความเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างกันทั้งที่ระหว่างทางมากมายก่อนหน้านี้ก็ถูกกระทําถูกเหยียบย่ำหัวใจอย่างอยุติธรรมที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ยังไม่รู้จักจบสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอำนาจทั้งปวงนั้นมันจะยิ่งใหญ่ก็คือการไม่ใช้อำนาจเพราะยิ่งใช้ก็จะยิ่งหมดยิ่งไม่ใช้ก็จะยิ่งเพิ่มปัญหาทั้งปวงที่มันมาเข้ามารุมเร้ากันทั้งหมดนั้นเมื่อสหรัฐอเมริกาเขาแสดงความเห็นนั้นซึ่งเนี่ยนะครับถ้าหลักใหญ่ใจความเราตั้งหลักกันได้หมายถึงคณะผู้มีอำนาจคือการแสดงออกซึ่งการเปิดกว้างเพราะว่าเมื่อประกาศว่าการประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่ได้รับผลกระทบใดๆประชาชนแทบไม่รู้สึกด้วยกันเสียด้วยซ้ำแต่การแสดงออกนะครับด้วยการเรียกเข้าไปรายงานตัวนะครับหรือการแสดงออกทางความรู้สึกโดยวาจาใดๆก็ตามนั้นก็ไปเข้าทางตามที่มีการกล่าวหาลองทบทวนช้าๆสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะพูดอย่างไรก็ตามแม้กระทั่งนี่นะครับประธานสนช.บอกว่าจะไปชี้แจงในเวทีของ IPU สหภาพรัฐสภาโลกหรือสหภาพรัฐสภาสากลนั่นเนี่ยที่เขาเป็นสมาชิกผมว่า 99.99% นั้นล้วนมาจากประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสมาชิกทั้งหมดเขามาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะไปพูดอย่างไรก็ตามแต่เมื่ออธิบายที่มาและการใช้อำนาจนั้นยิ่งเท่ากับไปประจานตนการนี้นะครับเหน็บแนมทางการสหรัฐไม่ว่าหลุดวจีนะครับของสมาชิกสนช.ใช้คำว่าเสือกอย่างนี้หรือแม้แต่กระทั่งยกตัวอย่างการถอดถอนอดีตประธานาธิบดีนิกสันและประธานาธิบดีคลินตันซึ่งกระบวนการของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นกระบวนการ
ประชาธิปไตยที่มีที่มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองเห็นว่าประเทศไทยนั้นให้นึกนะครับถึงอดีตรัฐบาลหนึ่งที่เคยไปสั่งสอนประชาธิปไตยให้กับประเทศพม่าจนพม่าต้องปิดพรมแดน1ปีกับ3เดือนประเทศไทยเนี่ยนะครับเสียหายพินาศทางเศรษฐกิจมากมายเพราะพม่าเขามีความรู้สึกว่าคุณก็ควรจะไปดูตัวคุณเองก่อนเหมือนกันแต่ประเทศไทยนั้นที่ต้องยืนอยู่บนเวทีโลกถ้าเรามีจุดแข็งเรื่องประชาธิปไตยนั้นเราก็กล้าที่จะประกาศทายท้าในการวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเมื่อเราสามารถพูดเรื่องเดียวได้ในเวทีโลกคือการคืนอำนาจตามรถแมพที่ประกาศกันเอาไว้ยิ่งการแสดงออกเนี่ยนะครับว่าใครเห็นต่างไม่ได้และก็มีการวางแผนจะไปกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายนนั้นถามว่าจะเป็นผลดีกับใครบ้างเพราะว่าบรรดาเนี่ยนะครับสมาชิกองค์การสหประชาชาติแน่นอนที่สุดแต่ละประเทศก็เป็นไปด้วยนะครับศักยภาพศักดิ์ศรีมีมหาอำนาจมากมายถ้อยคำที่พูดในประเทศไทยนั้นคนไทยก็พอที่จะอดทนกันได้แต่ในเวทีโลกนั้นถ้อยคำต่างๆที่ออกกันมานั้นมันก็เป็นเรื่องยากและนะครับผมก็เชื่อว่าไม่สามารถจะนำไปพูดในที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติเพราะเพียงแค่เขาเปิดประตูให้ประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนั้นผมก็ถือว่าองค์การสหประชาชาติเขาก็ใจกว้างพอสมควรแล้วพวกที่มีการปลุกระดมกันอย่างหนักว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับดูเสมือนหนึ่งว่าเราเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งที่สามารถคำรามใส่ใครก็ได้และไปปลูกประเทศเขาถึงกันว่าอำนาจเก่าหนุนทางการสหรัฐกดดันไทยอย่างนี้ไอ้ความคิดเนี่ยนะครับที่ไปดูถูกเหยียบย่ำเราคงเห็นปรากฏการณ์ที่สหรัฐเขาปฏิบัติต่อบางประเทศในระดับมหาอำนาจเหมือนกันดูปรากฏการณ์เรื่องน้ำมันนี่ชัดเจนดูปรากฏการณ์เรื่องค่าเงินเนี่ยนะครับไม่ต้องเอ่ยประเทศที่จะกระทบความสัมพันธ์กันว่าเมื่อเขาลงมือนั้นเนี่ยประเทศที่เป็นมหาอำนาจหนึ่งเขาก็ไม่สามารถจะทัดทานกันได้ดังนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกว่าไทยต้องเป็นขี้ข้าสหรัฐเหมือนที่ผมก็เคยบอกว่าในการที่นายวิชามาคุณบอกว่าสนชต้องแก้ไขกฎหมายปปชเพราะตัวเองไปรับปากกับทางการจีนผมก็บอกว่าไทยไม่ใช่ขี้ข้าจีนแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อเรายังจะต้องอยู่ในโลกประเทศไทยจะยกออกจากแผนที่โลกไม่ได้เนี่ยยกเว้นว่าเราได้ตกลงปลงใจกันแล้วว่าเราเป็นมหาอำนาจปิดประเทศแช่แข็งประเทศไทยเหมือนตามที่ประกาศถ้าคิดว่านั่นเป็นแนวทางที่ถูกต้องสามารถลงมือได้ครับแต่ผมเองเห็นว่านั่นนะครับจะทำให้ประเทศเข้าสู่ความหายนะถ้ามันอยู่ได้จริงพม่าเขาไม่เปิดประเทศหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ปรากฏการณ์กันในขณะนี้ผมก็พยายามจะสื่อสารกันว่าถ้าเราต่างใช้ความอดทนระหว่างกันบางครั้งเนี่ยนะครับอารมณ์ความรู้สึกใดๆอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มาแสดงออกในอีกเรื่องหนึ่งหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับเขากล่าวหาอีกเรื่องหนึ่งแทนที่จะปฏิเสธด้วยการปฏิบัติแต่ก็ไปกระทำตามที่เขาตั้งข้อสังเกต
ตั้งข้อกล่าวหาเอาไว้ไม่เป็นผลดีกับใครครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าการที่ต่างฝ่ายคิดว่าทัศนคติของตัวเองถูกต้องจึงจะต้องไปปรับทัศนคติอีกฝ่ายหนึ่งวันนี้ต้องทบทวนเหมือนกันว่าเราควรจะต่างฝ่ายต่างร่วมกันปรับทัศนคติเพราะไม่ได้มีใครมีมาตรฐานทางทัศนคติว่าเป็นทัศนคติที่เป็นมาตรฐานเป็นมอกที่ได้มีการรับรองกันเอาไว้แต่ว่าเมื่อต้องการที่กล่าวอ้างว่ามันหยุดความขัดแย้งทั้งปวงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องมีการเปิดกว้างกันมานั่นนั่นคือการรับฟังความกับทุกฝ่ายไม่มีใครแล้วครับที่สามารถพูดเพื่อให้ทุกคนฟังโดยที่ไม่ได้มีการฟังคำพูดของคนอื่นอาจจะทำอย่างนั้นได้ครับแต่ปลายทางนั้นมันไม่ใช่หนทางแห่งการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกผมชะตากรรมมากมายอยู่แล้วครึ่งเป็นครึ่งตายครึ่งเสรีภาพครึ่งติดคุกกันอยู่แล้วแต่เราเองเนี่ยนะครับที่ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาเพราะผมไม่ต้องการบรรยากาศแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าตั้งหลักตั้งสติให้ได้ว่าไอ้ที่ทำทั้งหมดนะมันเป็นไปที่เขาตั้งข้อสังเกตอยู่ดีๆเนี่ยนะครับตอนที่เขาไม่ตั้งข้อสังเกตก็ไม่ได้มีการกระทำอะไรเท่าไหร่แต่พอเขาตั้งข้อสังเกตเดินตามเขาเลยเหมือนเขาบอกว่าให้ไปตายเนี่ยนะครับแล้วก็ไปตายจริงๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับช่วยกันคิดเถอะครับว่าเวลานี้ต้องการอะไรถ้าต้องการแก้ไขปัญหาของประเทศนี่ก็รถแมพกลางกันเอาไว้ต้องการคืนประชาธิปไตยผมก็พูดชัดเจนว่าที่ทำทั้งหมดในคณะกรรมการยกร่างจิตวิญญาณแนวทางต่างๆที่มีการทำกันมานั้นหลักสาระสำคัญนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยและผมก็แสดงตัวตนชัดเจนว่าผมไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งภายใต้กติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่มีวันที่จะยอมรับรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยคืออำนาจไม่ครบผมก็ไม่รับนี่ผมก็ประกาศตัวตนหนังสือพิมพ์บางฉบับนี่บอกว่าถูกต้องคำพิพากษา2ปีสออนาคตดับวูบทางการเมืองผมไม่สนใจและผมก็เล่าที่มาคดีเมื่อฟังเมื่อวานนี้ว่าได้รับการมาปฏิบัติกันอย่างไรในคดีนี้จนกระทั่งถึงกระบวนการสุดท้ายนะแต่ว่าผมก็จะใช้สิทธิ์นะครับตามกระบวนการกฎหมายทั้งที่เราก็รู้ปลายทางเฉกเช่นเดียวกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้ารบกันไม่ยากครับท่านก็ใช้กำลังกับพวกผมไม่ยากครับฝ่ายพวกผมตายก็ไม่ยากถูกขังคุกก็ไม่ยากแต่ถามว่าเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้ถ้านั่งนิ่งๆไม่มีใครไปเอาอำนาจของท่านท่านก็บริหารประเทศชาติตามรถแมพของท่านไปถ้าเชื่อหมอดูเนี่ยนะครับเชื่อคนไปยุบอกว่าอยู่เกินรถแมพไปก็ว่าไปเพราะผมเองไม่ได้รีบร้อนที่จะมีการเลือกตั้งภายใต้กติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยคือเลือกตั้งเอาไว้ลวงโลกผมไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้มันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยมาเร่งเกมกันทำไมแค่ต่างคนเนี่ยนะครับต่างทำหน้าที่ในปัจจุบันนี้พูดกันอยู่ในที่ตั้ง
ท่านก็ใช้เวทีพูดได้ทุกอย่างนี้นะครับกันอยู่แล้วเปิดรูระบายกับความเห็นที่แตกต่างและโทรทัศน์การเมืองก็ทุกช่องก็มีความเห็นที่แตกต่างและก็บางเรื่องก็ยุนะครับในการทำลายฝ่ายตรงกันข้ามไม่เว้นแม้กระทั่งคนไปบวชซึ่งบัญชีได้ชัดว่าพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ทำอะไรให้คนดีขึ้นตามแนวทางของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งปวงนั่นนะครับมันอยู่ที่หัวใจเป็นสำคัญพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงที่สองพบกันต่อในช่วงที่สองครับผมเองก็เห็นอย่างนี้ครับพอขั้นตอนในการปฏิบัติทั้งหลายที่บอกว่าไม่มีการเดินตามรอยของการรัฐประหารปี49เพราะเป็นการรัฐประหารที่เสียของซึ่งข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้อะไรที่เสียของเพราะสามารถจัดการตามภารกิจได้ครบถ้วนเพียงแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของประชาชนได้การยึดอำนาจปี2549ไม่ว่าการจะยึดทรัพย์การดำเนินคดีกับอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณโดยการตั้งคตส.มานั่นหรือการใช้ศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ายุบพรรคไทยรักไทยรวมกระทั่งใช้กลไกปปช.ที่ไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าดำเนินการกับพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลตามลำดับตั้งแต่ไทยรักไทยจนกระทั่งเรียงมาพลังประชาชนชุมพรรคเพื่อไทยนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้แลเห็นก็คือว่าเป็นการปฏิบัติกันฝ่ายเดียวการแสดงออกทางการเมืองต้องยอมรับความเป็นจริงว่าก็แสดงออกกันทุกฝ่ายการเรียกรายงานตัวครับช่วงยึดอำนาจพวกผมเนี่ยนะครับก็เป็นเสียงข้างมากขนาดนี้ก็เช่นเดียวกันอีกซีกหนึ่งก็ไม่มีการเรียกเข้าไปเลยซึ่งผมเองก็ไม่เห็นด้วยว่าไม่ควรเรียกสักฝ่ายครับแต่ว่าได้สื่อสารกันว่าถ้าจะต้องเรียกกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การปฏิบัติก็แลเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นการปรับทัศนคติแม้กระทั่งว่าการปรับทัศนคติยังจะต้องมีการเลือกข้างเลือกการปฏิบัติอย่างนี้เพราะหลายคนก็นะครับที่เป็นคนรัสซี่กันนั้นก็แสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงแม้กระทั่งประเด็นที่เห็นต่างกับคณะยึดอำนาจซึ่งก็แลเห็นกันอย่างชัดเจนนะครับเรื่องความคิดเห็นต่างในปตท.ไม่ใช่มีเฉพาะนายพิชัยอดีตรัฐมนตรีพลังงานอีกซีกหนึ่งก็กระทำการอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเช่นเดียวกันรวมกระทั่งการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรอิสระต่างๆกับความผิดของอีกซีกหนึ่งที่ไม่หยิบยกขึ้นมาพิจารณาหรือว่าการปล่อยนะครับโดยการยกคำร้องโดยใช้ห่วงระยะเวลาทอดยาวออกไปบางเรื่องที่เป็นความผิดอย่างชัดแจ้งก็ไม่หยิบยกขึ้นมาปฏิบัตินั้นมันได้ชี้ชัดนะครับว่ากำลังเดินเข้าสู่ต้นตอแห่งปัญหาทั้งปวงความจริงเนี่ยนะครับถ้าเรารู้จักคนไทยก็คือการรู้จักตัวเองคนไทยไม่ชอบให้ใครรังแกกันคนไทยชอบเนี่ยนะครับท่วงทำนองที่อ่อนน้อมถ่อมตนคนไทยชอบความซื่อสัตย์คนไทยชอบความยุติธรรมคนไทยเนี่ยนะครับชอบคนปากกับใจตรงกันและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เขามีความปรารถนากันมากที่สุดนั้น
ก็คือการไม่มีความเหลื่อมล้ำในทุกๆด้านในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่ไปปฏิบัติสวนทางกันไม่สุจริตในการปฏิบัติในการปราบปรามการทุจริตใจไม่สุจริตมันไม่ใช่เป็นหนทางของการแก้ไขปัญหาแต่มันเป็นการเพิ่มปัญหาให้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเข้าใจสัจธรรมการมีอำนาจว่านี่นะครับตั้งแต่ในอดีตยันปัจจุบันนะครับไม่ใช่ยุคใดสมัยใดว่าถ้าประเทศมันปกครองด้วยกระบอกปืนกันได้ทั้งโลกกันนั้นเนี่ยป่านนี้ระบอบกระบอกปืนเนี่ยนะครับคงจะต้องใช้กันทั้งโลกแต่ประเทศที่ผ่านการรบราฆ่าฟันตายกันไม่รู้กี่สิบล้านคนจนกระทั่งเขาสรุปความว่าไม่มีระบอบใดเนี่ยนะครับที่ดีไปกว่าประชาธิปไตยให้ประชาชนเขาตัดสินใจกันอีกแล้วแม้ว่าประชาธิปไตยอาจจะไม่ได้เป็นระบอบที่ดีที่สุดแต่ก็มีการกำจัดนะครับมีการเนี่ยนะครับจำกัดนิยามของคำว่าเป็นระบอบการปกครองที่เลวน้อยที่สุดเพราะว่าระบอบที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นธรรมาธิปไตยที่ปกครองกันด้วยธรรมะซึ่งโลกมนุษย์นี้ก็ยังไปไม่ถึงตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆนะครับสิ่งที่เราพยายามอธิบายความกันทั้งหมดด้วยท่วงทำนองว่าบ้านเมืองในขณะนี้เป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีความมั่นอกมั่นใจและมีความเชื่ออย่างครบถ้วนจึงประกาศออกมานั้นก็ต้องมีการปฏิบัติเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองอยากจะสื่อสารในฐานะที่ผมเป็นประธานนปช.เป็นคนเล็กๆไม่มีอำนาจราชศักดิ์ใดๆมีแต่คดีความมากมายเนี่ยก็จะสื่อสารกันดังตรงไปตรงมาว่าอย่าได้กระทำอย่างที่ได้กระทำณขนาดนี้เลยการเรียกตัวกันไปนั้นเนี่ยนะครับไม่เป็นประโยชน์อะไรกับใครเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับแค่เรียกก็เป็นปัญหาแล้วคนก็ตั้งคำถามแล้วและอีกพวกหนึ่งทำไมไม่เรียกซึ่งความเห็นส่วนตัวผมเองก็เห็นว่าไม่ควรจะเรียกใครไปแต่การแสดงออกถึงการเปิดกว้างใจต้องเป็นแม่น้ำครับไม่ใช่ใจเนี่ยครับจิตใจที่แห้งขอดหาน้ำไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าปรารถนาต้องการให้บ้านเมืองมันเดินไปข้างหน้ากันได้เนี่ยอย่าทำแบบนี้ครับแต่ถ้าปรารถนาต้องการให้มีเรื่องต้องการล้มกระดานต้องการให้ประเทศพินาศย่อยยับท่านก็ทำไปเถอะครับเพราะท่านมั่นใจว่าท่านถือปืนและรักษาอำนาจนั้นไว้ได้ทั้งที่ประชาชนเขาให้โอกาสไปแก้ไขปัญหาตามรถแมพหนึ่งเนี่ยครับจนกระทั่งจนถึงปลายทางที่ประกาศไม่มีใครไปช่วงชิงอำนาจออกมาจากพวกท่านแต่ในระหว่างทางเนี่ยนะครับความอึดอัดทั้งปวงทุกฝ่ายเป็นเพียงแค่รูระบายระหว่างกันเท่านั้นรบกันไม่ยากครับต่อสู้กันก็ไม่ยากฆ่าพวกผมก็ไม่ยากขังพวกผมก็ไม่ยากแต่มันไม่ได้มีการบอกกันเลยว่าถ้าต้องการปรารถนาต้องการให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นภายในชาติกันนั้น
หรือความตายจากการถูกปราบนั้นจะทำให้พวกท่านดีขึ้นอย่างไรหรือจะรักษาอำนาจนั้นไว้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นบริบทกันในหน้าขนาดนี้เนี่ยนะต่างคนนะครับต่างทำหน้าที่ของตัวเองภายใต้บริบทที่จำกัดจำเขี่ยก็มากเกินพอกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดระหว่างกันนี่ตรงไปตรงมาที่สุดครับคือการแก้ไขปัญหาของชาติตามที่ประกาศพลเอกเปรมติลสุรานนท์พูดชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นของเราทุกคนไม่ใช่ของพลเอกประยุทธ์แปลว่าพลเอกประยุทธ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นเจ้าของประเทศไทยภาระปัญหาของประเทศนี่นะครับก็ตกอยู่บนบ่าของคนไทยทุกคนในฐานะเจ้าของประเทศทำใจกันได้ไหมว่าคนในชาตินั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าของประเทศนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นหลักการของบ้านเมืองเนี่ยนะครับที่จะทำให้ประเทศชาติยืนหลักกันอยู่ได้นั้นคือความเป็นธรรมคุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นนี่นะครับความเป็นธรรมต้องเป็นธรรมจริงคุณธรรมก็ต้องคุณธรรมจริงไม่ใช่คุณธรรมปลอมจริยธรรมต้องจริยธรรมจริงมิใช่จริยธรรมปลอมมันจึงเราจะข้ามพ้นกันไปได้เราเนี่ยนะครับไม่สามารถนะครับที่จะให้ทุกคนเป็นเหมือนกับเราได้เพราะต่างคนก็เป็นคนคนนั้นและเนี่ยนะครับก็เป็นสัจธรรมชัดเจนว่าเราไม่สามารถโกหกคนได้ทุกเวลาบางคนอาจจะมีความเชื่อว่าการโกหกซ้ำๆแล้วคนจะเชื่อท้ายที่สุดตัวเองก็ยังเชื่อคำโกหกของตัวเองแต่คนไทยเขาเสียอะไรได้ยกเว้นเสียรู้นะให้ดูประวัติศาสตร์ปี2535เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักการแสวงจุดร่วมสวนจุดต่างระหว่างกันและบรรดาผู้มีอำนาจก็จะได้อธิบายกับโลกได้ว่าการยึดอำนาจครั้งนี้เป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ตามที่ท่านได้ประกาศเอาไว้แต่ว่าถ้ามีการเรียกตัวคนที่มีความเห็นต่างไปปรับทัศนคติเนี่ยท่านยังต้องเดินทางไปต่างประเทศยังจะต้องเจอคำถามของสื่อมวลชนคนก็ถามว่าแล้วไหนประชาธิปไตยที่มันมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยกตัวอย่างประเทศพม่าครับทำไมรัฐบาลพม่าเขากล้าตัดสินใจปล่อยนักโทษการเมืองกว่า 3,000 คนถ้าหลักคิดของผู้นำพม่าปัจจุบันเหมือนผู้นำพม่าในอดีตว่าปล่อยมาจะเป็นภัยกับตัวเองเขาก็ไม่กล้าปล่อยเคยจำกัดบริเวณองซานซูจีเปิดประตูโบยบินได้ทั้งในพม่าและไปได้ทั่วโลกเมื่อก่อนเนี่ยนะครับความเชื่อว่าองซานออกจากพม่าก็รัฐบาลพม่าไม่มีความมั่นคงแล้วแต่วันที่เขาตัดสินใจเปิดประเทศนั้นองซานซูจียิ่งไปไกลมากเท่าไหร่เดินทางไปทั่วโลกมากเท่าไรยิ่งเป็นผลดีกับรัฐบาลพม่าว่าเขาเป็นประชาธิปไตยเขาไม่มีการใช้กำลังกดขี่นะครับดังเช่นที่ถูกกล่าวหาเหมือนเดิมกันอีกแล้วและเห็นไหมครับว่านักโทษการเมืองที่ปล่อยกันมา 3,000 คนนั้นเขามีปัญหากับรัฐบาลพม่าหรือเปล่าดังเช่นคำสั่ง 66/23 นี่ครับที่พรรคคอมมิวนิสต์มีกองกำลังเป็นหมื่น
มีสงครามกันทั้งประเทศตายกันทั้งสองฝ่ายแต่พอเนี่ยนะครับประกาศคำสั่งนี้แล้วก็วางปืนครับมาร่วมพัฒนาชาติไทยตามที่ประกาศกันไว้ก็ดับเสียงปืนได้หลังจากมีการเสียงปืนแตกที่บ้านนาบัวเนี่ยนะครับนครพนมประเทศก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าใจสำคัญถ้าขนาดนั้นก็คิดว่าทหารก็ตายเนี่ยทุกปีวัดพระศรีมหาธาตุฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์เองก็บอกว่ากองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทยก็ตายเนี่ยต่างใช้ความแค้นระหว่างกันนั้นเนี่ย66/23ใครจะไปกล้าประกาศป่านนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ยึดโรงพักนู่นตีไข่นู่นตีไข่นี่มีสภาพไม่ได้แตกต่างไปจากบรรยากาศใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหัวใจที่มันใหญ่กว่าเท่านั้นแหละมันจึงแก้ไขปัญหาของชาติได้พม่าเนี่ยเขาปิดประเทศมากี่ปีครับแต่วันหนึ่งเนี่ยครับเขามีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งแล้ววันนี้เขาเห็นแล้วว่าไอ้ที่ความเชื่อใหม่ที่เขาเกิดขึ้นนั้นเนี่ยทำให้ประเทศพม่ากลายเป็นประเทศนะครับที่หอมหวนนักท่องเที่ยวก็อยากไปประเทศพม่านักลงทุนก็อยากจะไปประเทศพม่าบรรยากาศกลายเป็นคนละเรื่องราวจากการเปลี่ยนแนวความคิดคนมีความเห็นต่างแทนที่ว่าขังเอาไว้ออกมาข้างนอกใช้ชีวิตตามปกติองซานซูจีได้รับรางวัลโนเบลเป็นเป้าของโลกเลยโบยบินไปที่ใดก็ได้พม่ากลายเป็นพม่ายุคใหม่แต่ถ้าเราทำเนี่ยนะครับแล้วก็คิดกันคนละอย่างเรากำลังจะย้อนกลับไปสู่พม่ายุคเดิมเราเองก็เห็นกัมพูชาเนี่ยนะครับสงครามล้างเผ่าพันธุ์กว่า3ล้านคนเราเห็นในลาวเห็นในเวียดนามการยกตัวอย่างเรื่องเวียดนามนะครับที่สนช.บางคนหยิบยกขึ้นมาเนี่ยใช้ไม่ได้มันคนละเหตุผลคนละสถานการณ์กันลองไปอ่านหนังสือนะครับที่เหียนเกากีเขียนเรื่องสิ้นชาติเอาไว้ดิครับว่าทำไมเวียดนามใต้มันจึงสิ้นชาติอ่ะเพราะฉะนั้นผมเรียนเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราต่างฝ่ายนะครับต่างรู้กันดีว่าเดินอย่างไรประเทศดีขึ้นเดินอย่างไรประเทศเลวลงปัญหาก็คือว่าเราจะเรียกเลือกดีหรือเลือกเลวเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจว่าอีกซีกหนึ่งสู้เราไม่ได้เรามีปืนเรามีกองทัพไอ้พวกนั้นเนี่ยนะครับล็อกคอก็จบแล้วหลายประเทศในโลกเขาก็ทำกันแบบนี้และสุดท้ายเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกล้าประกาศว่าเป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจงทำตามที่พูดสิครับถ้าทำตามที่พูดนั้นเนี่ยนะครับและประกาศชัดเจนไปตามรถแมพเป็นประชาธิปไตยอะไรที่ว่าเนี่ยใครก็มานะครับเขาก็บอกว่าทางท่านก็รอกันได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่นี่เขียนรัฐธรรมนูญก็แลเห็นแล้วว่าประชาชนในหมดไม่มีสภาพเลยเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการอธิบายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมเองก็ยังเห็นว่าในขณะนี้ต่างฝ่ายควรจะทบทวนความคิดแต่ว่าถ้าคิดตัวเองแน่กว่าใหญ่กว่ามีอำนาจเป็นผู้ปกครองอีกพวกหนึ่งเป็นพวกถูกปกครองทำได้ครับแต่มันจะไม่จบและก็ไม่ดีนะครับอะไรกับประเทศไทยเลยและก็ถ้าฟังจากพลเอกเปรมติลสุรานนท์ซึ่งผมก็พูดชัดเจนนะมีเรื่องที่ไม่เห็นด้วยมากมายมีบางเรื่องที่เห็นด้วยและก็พูดในเรื่องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างตรงไปตรงมาที่สุดว่าประเทศนี้เป็นของคนไทยทุกคนไม่ใช่ของพลเอกประยุทธ์นี่คือวาทะของพลเอกเปรมติลสุรานนท์พักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันในช่วงสุดท้ายมีข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งแต่เป็นการรายงานข่าวเรื่องนะครับการสั่งการให้จับตาการลงพื้นที่ของอุปทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
ที่ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเลยหรืออาจจะจังหวัดอื่นๆด้วยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการทูตสมัยใหม่นั้นไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกาแล้วครับทุกประเทศที่ลงพื้นที่เข้าไปพูดคุยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการทูตในสมัยปัจจุบันนั้นได้ทำการข่าวและไม่ใช่เพิ่งมากระทำนะครับความจริงก็คือทำมายาวนานกันแล้วนะครับเราคงจะเห็นข่าวตามเว็บไซต์ที่ดังกันไปทั้งโลกเลยครับอย่างวิกิลีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในแต่ละประเทศเขาก็ทำการข่าวที่เขาไปเป็นทูตเช่นเดียวกับประเทศไทยครับนอกจากไปทำหน้าที่เป็นทูตแล้วก็ทำหน้าที่ในทางการข่าวรายงานกลับมายังกระทรวงการต่างประเทศรายงานกลับมายังรัฐบาลนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบางครั้งเนี่ยนะครับในแต่ละเรื่องราวต่างประเทศรู้ก่อนกันเสียด้วยซ้ำเพราะว่าการทูตสมัยใหม่นั้นการข่าวฉับไวนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราบอกว่านี่คือการแทรกแซงแต่ละประเทศก็แทรกแซงกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นอย่างชัดเจนว่าทางการสหรัฐเนี่ยเวลาเขามาเนี่ยเขาฟังความทุกฝ่ายหลายสถานทูตหลายประเทศเขาคุยกับรัฐบาลคุยกับพวกผมคุยกับกปปส.คุยกับฝ่ายค้านเป็นเรื่องปกติครับและต่างฝ่ายต่างก็รู้กันว่าเขาทำหน้าที่การไปแลกเปลี่ยนนะครับสถานการณ์ในประเทศไทยกับจะเอกอัครราชทูตอุปทูตหรือจะเป็นฝ่ายการเมืองก็ตามกันนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละฝ่ายก็ผ่านการพูดคุยกันมาทั้งสิ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราแลเห็นก็คือว่าเราต่างฝ่ายต่างให้เกียรติกันเพราะว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยนะครับของเราไปลุกล้ำกล้ำเกินนั่นแน่นอนที่สุดนี่นะครับก็จะได้รับการตอบโต้นะครับกับสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆคือเวลานี้เนี่ยนะครับการประชุมในสนช.เมื่อวานการแถลงข่าวอะไรเมื่อวานนี้เนี่ยดูเสมือนหนึ่งว่าอาจจะต้องถึงขั้นตัดสัมพันธ์ทางการทูตกันหรืออย่างไรเพราะใช้ถ้อยคำนะครับที่ว่าใครก็ไม่คิดว่าจะหลุดมาจากสนช.ซึ่งก็อ้างตนว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นทำหน้าที่ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวแต่ว่าเราวันนี้เนี่ยนะครับจะทำอะไรต้องคิดให้มากเพราะว่าถ้าเราใหญ่จริงก็ประกาศความสัมพันธ์ทางการทูตเข้าไปเถอะครับคือถ้าเราเนี่ยนะครับมีความมั่นใจว่าเราเป็นมหาอำนาจตามที่บางคนเนี่ยนะครับประกาศกันเหลือเกินเหมือนในอดีตเนี่ยนะครับที่ประกาศให้ไปรุกรานประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยยุกันไปยุกันมาจนกระทั่งเกิดสงครามย่อมเราก็ต้องศึกษาเช่นเดียวกันว่าโลกเขาอยู่กันอย่างไรเวลาที่เขาแท็กทีมลงมือกันนั้นเนี่ยแต่ละประเทศนั้นเจออะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เรารักษามากที่สุดนั้นเรื่องเอกราชบูรณภาพแผงดินแดนเป็นเรื่องใหญ่ไอ้นี่ตายเป็นตายใครก็ไม่ยอมแต่ว่าเราต้องมีความฉลาดที่อยู่ในโลกนี้ได้รัชกาลที่5นี่นะครับต้องยอมเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้ซึ่งความเป็นเอกราชในการจัดความสมดุลแต่ต้องแลก
กับความสูญเสียดินแดนมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำว่าเอกราชมันจึงต้องแลกกันมาด้วยราคาแพงแต่เป็นสิ่งที่ล้ำค่ากับคำว่าชาติที่มีเอกราชแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราเองก็เป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งในโลกนี้เราไม่ใช่เจ้าโลกเราไม่ใช่มหาอำนาจแต่เราต้องรักษานะครับเอกราชซึ่งไม่ใช่เฉพาะดินแดนอย่างเดียวแต่ประเทศจะอยู่ได้กันนั้นก็ต้องอยู่ได้จากการเกิดขึ้นทุกๆด้านถ้าไม่มีการค้าระหว่างกันก็ไม่มีรายได้เข้าประเทศเทคโนโลยีหลายอย่างเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราก็ไม่มีปัญญาผลิตสินค้าบางอย่างเรามีบางชาติก็ไม่มีการจัดความสัมพันธ์ความแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆนั้นสิ่งหนึ่งที่เรารักษาคือผลประโยชน์ชาติแต่ที่มากกว่านั้นก็คือเรื่องการจัดความสัมพันธ์และให้เกิดความทวงดุลนะครับระหว่างกันเพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทัศนคติข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศจำนวนพอสมควรที่ได้รับการปลูกฝังเป็นทัศนคติที่เป็นปัญหาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญก็คือว่าเราพร้อมกันหรือยังที่จะประกาศทายท้าประกาศรบกับเขาไปทั่วเนี่ยก็รบกับข้างบ้านเนี่ยนะครับก็ยังเดือดร้อนกันไปทั่วเลยหลายเรื่องหลายๆราวที่ผ่านมานั้นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนั้นเนี่ยมันนำพาสู่ผลกระทบกับประเทศไทย EU เนี่ยนะครับตัด GSP สิทธิพิเศษทางการค้าเนี่ย 6,200 รายการหนักนะครับโรงงานเราก็เห็นสภาพท่องเที่ยวลงไปสำรวจนะครับข้อเท็จจริงถ้าอเมริกาลงมือก็ดูมหามิตรของอเมริกาดิครับแค่ไม่ซื้อสินค้าไทยเนี่ยซึ่งเราได้ดุลการค้าเนี่ยจีนนี่เราขาดดุลนะครับ EU เราได้ดุลอเมริกาเราได้ดุลอะไรจะเกิดขึ้นตามตอนนั้นหรือว่าไม่แค่ใครมีความเห็นต่างก็จะประกาศเสือกกลางในที่ประชุมเนี่ยผมไม่ทราบว่าประธานสั่งให้ถอนคำพูดหรือเปล่าเพราะว่าในรายงานข่าวก็ไม่มีผมไม่ต้องการนะครับว่าเราจะเอาประเทศไปสยบยอมแต่ว่าเราต้องมีหลักเพราะหลักการที่เขาอยู่กันทั้งโลกนั้นเนี่ยครับเขาก็มีกติกาที่มันเป็นสากลที่เวลานี้เนี่ยครับที่สนช.จะไปพึ่งใบบุญ IPU สหภาพรัฐสภาสากลและในอดีตเขาเคยฟังว่าก็ IPU มีมติจากที่ประชุมรัฐสภาทั้งโลกที่มาจากการเลือกตั้งมีมติให้คืนสภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผมในขณะนั้นซึ่งศาลรัฐธรรมนูญประเทศไทยวินิจฉัยให้พ้นเราไม่สนใจกันเสียด้วยซ้ำขอติดตามการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับผมก็ไม่ได้รับการตอบสนองกันเสียด้วยซ้ำแต่วันนี้กำลังคิดจะไปพึ่งใบบุญ IPU ซึ่งเราเองก็ไม่เคยยอมรับนะครับกับมติของโลกที่เขามีกับประเทศไทยผมยังบอกว่าที่ผ่านมาผมก็รู้ว่าไทยยังไงก็ไม่ยอมปฏิบัติแต่ว่ามันได้สร้างความสุขให้กับผมอย่างน้อยที่สุดในไทยไม่เห็นไม่เป็นไรโลกเห็นก็พอใจแล้วแต่เวลานี้ปรากฏว่าจะไปพูดในเวที IPU เชิญครับไปพูดเลยครับที่จะไปประชุมในประเทศนะครับเวียดนามเนี่ยเอาสิครับเช่นเดียวกันกับการไปพูดในที่ประชุมใหญ่ของการสหประชาชาติลองพูดแบบนี้สิครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องคนละเรื่องเลยเพราะประเทศนี้นะครับทั่วโลกนั้นเขาไม่ได้เป็นเมืองขึ้นอะไรประเทศไทยและเขาก็ไม่เห็นประเทศไทยว่าเป็นมหาอำนาจอะไรเพราะฉะนั้นนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงครับเราต้องรักษาเอกราชรักษาศักดิ์ศรีของประเทศถูกต้องครับแต่ว่าเราต้องกระทำจนกระทั่งมีภูมิต้านทาน
ที่เราจะประกาศกันได้ถ้าเราพูดอย่างทำอย่างที่ผมบอกว่านะครับแต่ละประเทศนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันเหมือนซาอุดีอาระเบียลดความสัมพันธ์ทางการทูต2ระดับอย่างเงี้ยจากปัญหาว่าคนของประเทศเขามาตายในประเทศไทยและไม่ได้รับความยุติธรรมอเมริกาลดความสัมพันธ์ทางการทูตและท้ายที่สุดถ้าเรายังเดินในสภาพการเนี้ยไม่ใช่เฉพาะอเมริกาไม่ใช่เฉพาะซาอุดีอาระเบียแต่อีกหลายประเทศจะเกิดกลายเป็นแรงเหวี่ยงนั่นแหละครับนะบางคนก็บอกว่าไม่นักตัวเองมีเงินเดือนเป็นสนช.ด่าใครก็ได้ในโลกนี้ยกเว้นนี่นะครับคนที่ตั้งตัวเองมาผมเองก็เห็นว่าหลักคิดวิธีคิดเนี่ยนะครับการปลุกกระแสชาตินิยมคลั่งชาติเนี่ยมันอาจจะได้เป็นบางเรื่องถ้าชาติเราไม่ได้รับความยุติธรรมแต่เวลานี้ที่ต่างฝ่ายแต่ต้องประคับประคองนั้นเพื่อให้ประเทศไทยนั้นยังมีรูระบายต่างๆเพราะเห็นผลจาก EU มาแล้วและบอกว่ารู้มาเป็นปีนะครับจะแก้ไขด้วย FTA และเปิดตลาดใหม่เอาถ้ารู้ก่อนแล้วทำไมไม่ทำอ่ะให้คนฉลาดทั้งหลายและเปิดตลาดใหม่เจ้าเดิมเนี่ยเขาคาที่อยู่แล้วลองไปดูโรงงานดิครับที่เคยทำสองกะเลือกกะเดียวเนี่ยบางโรงงานต้องรักษาสภาพคนงานกันเอาไว้เพราะรู้ว่าถ้าวันหนึ่งนะครับมันเกิดพลิกฟื้นมานั้นเนี่ยไม่รู้หาคนงานที่ไหนแต่หนักหลายแห่งก็ทยอยออกการบินไทยว่าแน่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 เป่านกหวีดปีดปาดนี่นะเวลาจะตายขึ้นมาก็บอกว่าการบินไทยเป็นของไทยทุกคนนะต้องขายเครื่องบินกินกันแล้วต้องเอาคนงานออก 5,000 นะท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับมันชี้ให้เห็นแล้วว่าถ้าเรามีปัญหาเนี่ยนะครับจะเจ๊งหนักกว่านี้ไม่รู้จะบินไปไหนทีนี้ทั้งหมดทั้งปวงนั้นครับด้วยความตรงไปตรงมาระหว่างกันผมปากกระจายตรงกันแล้วก็มีความเป็นลูกผู้ชายพอในฐานะประธานนปช.ขอสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเราต่างฝ่ายต้องปรับทัศนคติคำว่าเป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเองจงทำครับส่วนการอยู่ตามรถแมพอยู่ไปครับเพราะว่าถ้าในระหว่างทางนี้มองว่าความเห็นต่างนี่นะครับคือการมาโค่นล้มตัวเองดังเช่นรัฐบาลในอดีตมากมายทั้งที่ไม่ใช่เรื่องการโค่นล้มเป็นเพียงแค่ความเห็นต่างแล้วก็ท้ายที่สุดก็มีการเร่งเกมตัวเองเพื่อนำไปสู่นี่นะครับความขัดแย้งอย่างไม่ควรจะเกิดขึ้นความเห็นต่างนั้นไม่ใช่การโค่นล้มคือธรรมชาติเวลาคนมีอำนาจไม่ว่าใครก็ตามนะครับพอใครมีความเห็นต่างไอ้พวกนี้จะมาล้มทั้งที่จริงนั้นความเห็นต่างนั้นคือการมองไปยังอนาคตของในวันข้างหน้าและความเห็นต่างเป็นสิ่งที่สวยงามที่จะได้อธิบายเมื่อท่านเดินทางไปต่างประเทศเห็นไหมว่าเห็นต่างก็ต่างฝ่ายต่างได้ใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่แต่ถ้าเห็นต่างถูกเรียกไปปรับทัศนคตินั้นท่านจะเอาอะไรไปพูดกับโลกหรือว่าเราวางแผนปิดประเทศกันดังเช่นพม่าในอดีตหรือว่าเราถึงคราวจะต้องแช่แข็งประเทศไทยหรือเราจะต้องตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐบังอาจนะครับมาพูดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องยกเลิกกฎอัยการศึกเรื่องกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยคิดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าไม่คิดอย่างนั้นก็ยึดคำของพลเอกเปรมว่าประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ใช่ของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็เป็นเจ้าของคนไทยคนหนึ่งเช่นเดียวกับคนไทยทุกคนและก็ใช้หลักการแสวงจุดร่วมสวนจุดต่างกันแล้วทุกกระบวนการเนี่ยครับก็ให้เป็นไปตามที่พูดประชาไตยก็เป็นประชาธิปไตยความเห็นต่างอยู่ร่วมกันได้ไม่มีความขัดแย้ง
แตกต่างแต่ไม่แตกแยกนี่คือหนทางในวันข้างหน้าที่เราจะเดินกันไปได้แต่ถ้าคิดว่ามีอำนาจทำอะไรก็ได้ท่านลงมือเลยแต่ถ้าคิดว่าเราต่างฝ่ายต่างช่วยประคับประคองประเทศเพื่อความผาสุกของประเทศในวันข้างหน้าต้องช่วยกันทำการกระทำเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าการพูดมากมายนะครับพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ